คือโครงการนี้ทุกคนถ้าเกิดสร้างเสร็จเป็นรับประกันเลยว่าจะเป็นโครงการที่ยืนหนึ่งในย่านหลังสวนแน่นอนความสูงตึกความลักชัวรี่ความเป็นที่ดินฟรีโฮท่ามกลางที่ดินบิสโฮนี่มิตรหลังสวนเนี่ยเคยเกือบจะปิ๋วไปแล้วรอบนึงแต่ว่าก็โดนฉุดรั้งกลับมาได้นะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้จะเปิดเส้นทางชีวิตของนิมิตหลังสวนการติดตามได้เลยครับแต่ว่าก่อนจะไปดูเป็นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับคอนโดนิวของเราด้วยนะประเด็นแรกทุกคนเกิดอะไรขึ้นกับนิมิตหลังสวนอันนี้นะเริ่มเล่าเลยก่อนอื่นมันต้องบอกว่านิมิตหลังสวนเนี่ยถูก develop โดย Pace Development นะครับทุกคนซึ่งเป็น developer ที่ค่อนข้างจะเชี่ยวชาญ product ที่มีความ luxury มากๆเขาเป็นบริษัทเดียวกันนะครับกับที่ develop ตึกมหานครเนาะศาลาแดง Residence นะครับแล้วก็ Focus Lane ด้วยรวมถึงถ้าเกิดต่างจังหวัดก็จะมีมหาสมุทรวิลล่าด้วยครับทุกคนก็เรียกได้ว่ามีความเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญใน product luxury มากๆเลยโดยโครงการนิมิตหลังสวนครับทุกคนเขาเปิดตัวเมื่อปี2558นะเป็นช่วงที่ Pace เนี่ยเขามีการปิดดีลกับร้านกาแฟชื่อดังอย่างเดียนเดลูก้าด้วยมูลค่ากว่า140ล้านเหรียญสหรัฐเลยและก็เป็นช่วงเดียวกันกับที่ Pace Development เนี่ยเกิดปัญหาเรื่องการเงินพอดีคือก่อนหน้านี้เนี่ยPace เขาก็มีการเปิดตัวโครงการใช่ไหมครับ Luxury ต่างๆที่เราพูดถึงมาช่วงต้นเนี่ยมาตลอดเลยและธรรมชาติของ Product Luxury พวกนี้เนี่ยเวลาขายเนี่ยเขาจะไม่ได้ขายแบบเทน้ำเทท่าเขาจะค่อยๆขายค่อยๆปล่อยไปเนื่องจากว่ามันราคาค่อนข้างสูงใช่ไหมลูกค้าต้องมีการดูมีการเลือกค่อนข้างมากทีเดียวมันก็เลยทำให้สภาพคล่องเนี่ยเริ่มมีปัญหาและรวมถึงการที่ไปปิดดีลร้านดีนเดลูก้ามาครับทุกคนด้วยความที่เขาแบรนด์อาหารเนี่ยมันทำให้เงินหมุนเวียนในร้านเนี่ยค่อนข้างเยอะและก็เพสเนี่ยดึงเงินออกมาใช้ได้น้อยทำให้สภาพคล่องเนี่ยยิ่งแย่ลงอีกครับแต่เพสเนี่ยก็ดันเจอปัญหาซ้ำซ้อนคือคอนโดเนี่ยสร้างไม่เสร็จตามกำหนดนี่ก็เลยยิ่งพอกเพิ่มมากขึ้นนะครับสภาพคล่องก็เลยยิ่งแย่ลงและสุดท้ายจึงตัดสินใจที่ต้องขายธุรกิจในมือออกไปครับหวยก็เลยมาออกที่ตึกมหานครและก็นิมิตหลังสวนครับทุกคนในดีลแรกนะครับ Pace Development เนี่ยทำ MOU ว่าจะขายนะครับห้องชุดบางส่วนของ The Ritz-Carlton นะครับซึ่งเป็น Resident ที่อยู่ในตึกมหานครเนี่ยกับห้องชุดบางส่วนในโครงการนิมิตหลังสวนให้กับแสนสิริครับแต่ว่าดีลนี้เนี่ยก็ถูกล้มเลิกไปเนาะสุดท้ายเนี่ยดีลมาจบที่Pace Development จะขายพื้นที่นะครับในตึกมหานครได้แก่จุดชมวิวนะครับโรงแรมและก็พื้นที่รีเทลด้านหน้าให้กับ King Power ครับดีลนี้เนี่ยมูลค่า 14,000 ล้านบาทนะครับก็มีการเซ็นรับรองกันไปแล้วก็ขายกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งดีลนี้ครับทุกคนเกิดขึ้นเมื่อปี2561ที่ผ่านมานะครับซึ่ง Pace เนี่ยก็ตั้งใจว่านะครับจะนำเงินที่ได้มาจาก King Power เนี่ยไปสานต่อนะครับโครงการที่เคยเปิดมาแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยนิมิตหลังสวนครับทุกคนก่อสร้างไปแล้วกว่า30ชั้นนะครับเป็นโครงสร้างตึกอยู่ถ้าคิดโครงสร้างโดยรวมทั้งหมดเนี่ยจะสร้างไปแล้วกว่า 40% เลยด้วยครับต่อไปเดี๋ยวเป็นพาทุกคนไปดูตึกจริงกันนะครับอันนี้เนี่ยเราไปถ่ายทำกันช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนะก็สังเกตได้เลยครับว่างานภายนอกเนี่ยเสร็จไปเยอะมากพอสมควรแล้วนะตัวฟาซัดอาคารเนี่ยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากๆแล้วด้วยนะครับจากด้วยตาเห็นเนี่ยน่าจะประมาณสัก 70% แล้วด้วยนะด้านล่างครับทุกคนตรงทางเข้าออกของคนงานเนี่ยมีรถบรรทุกนะครับมีคนงานเข้าออกกันตลอดเวลาเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะสร้างจนแล้วเสร็จในอีกไม่นานนะครับตามกำหนดเวลาใหม่เนาะก็คิดว่าพอสร้างเสร็จน่าจะสวยงามมากใช้ได้เลยครับส่วนตัวเนี่ยเป็นชอบความเป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่าแบบนี้อยู่แล้วด้วยนะครับเรียบหรูดูสมมาตรดีครับทีนี้เรื่องแฟกชีตของตัวโครงการครับทุกคนที่ดินเนี่ยขนาดอยู่ที่3ไร่เนาะตัวอาคารมี1อาคารเนี่ยที่เราทราบกันสูง53ชั้นยูนิตเนี่ยมี187ยูนิตนะครับทุกคนตัวแปลนราคาที่หามาได้ครับทุกคนจะมีไม่ครบทุกชั้นนะแต่ว่าเป็นพยายามหาแปลนที่มันดูชัดเจนที่สุดมาให้ทุกคนดูกันนะครับซึ่งตัวมาสเตอร์แพลนเนี่ยเขาก็จะแสดงที่ดินโดยรวมทั้งโครงการครับทุกคนสิ่งแรกเมื่อเราเข้ามาจากหน้าโครงการเราจะเจอกับสวนก่อนซึ่งสวนนี้เนี่ยจะอยู่ตรงกลางจุดบนรถเข้าดับออฟเลยทีนี้ด้านในเนี่ยก็จะมีล็อบบี้ครับทุกคนแล้วก็จะมีลิฟต์ด้วยสารนะครับจำนวน4ตัวบริการด้วยส่วนอันนี้เนี่ยเป็นภาพเรนเดอร์นะครับที่ชัดที่สุดเท่าที่เป็นจะสามารถหาได้แล้วนะครับก็ถือว่าตกแต่งออกมาได้สวยครับทุกคนส่วนตัวเป็นค่อนข้างชอบนะเป็นความหรูหราที่ดูสบายตาดีครับแปลนต่อไปครับทุกคนเรามาดูที่ชั้น10กันอันนี้เป็นเข้าใจว่าตั้งแต่ชั้น2ถึงชั้น9เนี่ยจะเป็นพื้นที่ของอาคารจอดรถเนาะอันดับแรกเลยสระว่ายน้ำที่เป็นไฮไลท์ครับทุกคนก็จะหันไปทางทิศตะวันออกนะก็จะได้วิวของถนนหลังสวนครับทุกคนส่วนฟิตเนสเนี่ยหันไปรับวิวถนนชิดลมครับ
ส่วนเรื่องแปลนของแต่ละชั้นครับทุกคนเดี๋ยวไม่ขออนุญาตขึ้นรูปให้ดูพร้อมกันทั้งหมดเลยตอนนี้สับสนมากแต่เข้าใจว่าตั้งแต่ชั้นที่11ถึง53เนี่ยจะเป็นยูนิตพักอาศัยทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าแปลนที่เราหามาได้เนี่ยจะสูงสุดแค่ชั้น41เท่านั้นเนาะห้องแรกครับทุกคนเป็นห้องขนาดเริ่มต้นที่2 bedroom 80ตารางเมตรของโครงการแล้วก็จะอยู่ด้านบนตรงกลางครับอีก2ห้องครับทุกคนเป็น2 bedroom 92ตารางเมตรนะครับจะอยู่ด้านซ้ายบนแล้วก็ขวาบนในแปลนเลยนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยห้องตรงกลางครับทุกคนจะเป็น2 bedroom 96ตารางเมตรนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็น2 bedroom 100ตารางเมตรส่วนด้านขวาจะเป็น2 bedroom เหมือนกัน130ตารางเมตรนะครับก็เรียงกันตามนี้เลยครับทุกคนส่วนชั้นที่27ถึง37ครับทุกคนแปลนห้องด้านล่างเนี่ยที่เปลี่ยนไปจากชั้นก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นแบบ3ห้องนอน164ตารางเมตรนะครับแปลนตามนี้เลยเพียงแค่มีการฟลิปฝั่งกันเท่านั้นนะครับและสุดท้ายครับทุกคนชั้น38ถึง41นะครับจะมีแบบ3ห้องนอนด้านล่างฝั่งซ้ายมือนะครับขนาด202ตารางเมตรนะครับแปลนตามนี้เลยอลังการมากส่วนตัวชอบแปลนห้องนี้มากๆเลยด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่หมดครับทุกคนเพราะมีแบบ4ห้องนอนด้วยอันนี้จะเป็นขนาด336ตารางเมตรนะครับเข้าใจว่าจะอยู่เลยชั้น41ขึ้นไปข้างบนอีกนะครับกินพื้นที่ยูนิตละครึ่งฟลอร์เลยครับทุกคนแต่ว่าก็ยังไม่ใหญ่ที่สุดเนื่องจากว่าเรามีห้องที่1ห้องเนี่ยกินพื้นที่ทั้งฟลอร์ไปเลยนะครับก็จะเป็นเพนท์เฮาส์ขนาด617ตารางเมตรนะครับหลายๆข้อมูลเนี่ยบอกว่าเพนท์เฮาส์นี้นะครับน่าจะอยู่ที่บริเวณชั้น51ถึง53ด้วยนะครับก็มีการรับวิว4ทิศนะครับแล้วก็มีระเบียง2ด้านแยกกันโล่งๆไปเลยครับทุกคนทีนี้ต่อไปทุกคนเราวกเข้ามาที่เรื่องของราคากันหน่อยนิมิตหลังสวนเนี่ยเมื่อตอนเปิดตัวในปี58เนี่ยเขาบอกว่าราคาจะเริ่มต้นที่25ล้านถึง250ล้านบาทราคาเฉลี่ยทั้งโครงการจะอยู่ที่ 320,000 บาทต่อตารางเมตรซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วณปัจจุบันนี้ครับทุกคนปี66ราคาเฉลี่ยของคอนโดในหลังสวนเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่ตารางเมตรละประมาณ 490,000 ถึง 500,000 บาทเลยอันนี้เป็นอ้างอิงเฉพาะโครงการที่เป็นฟรีโฮมเหมือนกันซึ่งหายากมากๆในหลังสวนด้วยนะนั่นแปลว่าถ้านิมิตหลังสวนครับทุกคนสร้างเสร็จภายในปีนี้หรือภายในปีหน้าเนี่ยราคาของห้องเริ่มต้นที่เป็น2 bed ขนาด80ตารางเมตรเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40ล้านบาทฉะนั้นราคาของนิมิตหลังสวนเมื่อสร้างเสร็จในช่วงปีนี้เนี่ยจะต้องมีการเซตใหม่ครับทุกคนราคาจะเป็นเริ่มต้น40ล้านบาทไปจนถึง300ล้านบาทนั่นเองเป็นบอกไว้ก่อนเลยว่านี่เป็นการเฉลี่ยราคาที่ดินนะครับในย่านหลังสวนทั้งหมดเลยนะซึ่งโอกาสที่ราคาของนิมิตหลังสวนจะแพงกว่านี้เนี่ยก็เป็นไปได้สูงครับเพราะว่าในปี58ที่ผ่านมาเนี่ยนิมิตหลังสวนนี่แหละที่เป็นคนเซตสแตนดาร์ดนิวไฮของราคาคอนโดในกรุงเทพด้วยนะครับแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยคอนโดในหลังสวนเนี่ยก็ไม่ได้มีการเปิดตัวเยอะขนาดนี้นะครับนิมิตก็ไม่ได้มีคู่แข่งมากมายเท่าตอนนี้และตัวโครงการเนี่ยก็อาจจะต้องบอกว่าเคยมีตำหนิมานะครับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยด้วยฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องหามาตรการนะครับบางอย่างที่จะทำให้กลุ่มลูกค้าเนี่ยหันกลับมามองนิมิตหลังสวนอีกครั้งหนึ่งนอกจากจุดเด่นเรื่องของทำเลแล้วนะครับก็จะมีการลดราคาเกิดขึ้นก็ได้นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปใครจะไปรู้เนาะก็นี่คือทั้งหมดของความคืบหน้าและก็รีวิวของตัวนิมิตหลังสวนครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับเบนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับคอนโดนิวของเราด้วยนะครับคลิปหน้าเบนจะพาทุกคนไปรีวิวโครงการอะไรนะครับเบนฝากติดตามด้วยวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ